สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับไม่ได้มานานแล้วกับไรเล่นจ้าเรานะครับก็มาพอดีเลยนะครับมันอัปเดตพอดีเมื่อกี้นี้นะตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มกว่าแล้วครับ4ทุ่มประมาณ5ทุ่มแล้วนะครับ ก็อัปเดตพอดีนะครับอัปเดตสเตจใหม่นะครับเมืองใต้น้ำนะครับกับลานนาฬิกาที่หมุนย้อนกลับนะสเตจพิเศษนะครับ2อันนะครับในที่สุดนะหลังจากผมรอมานานนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรนะครับวันนี้นะครับตอนนี้มันยังไม่มานะเร็วๆนี้นะครับมันก็ยังว่าเร็วๆนี้อยู่นะครับก็ผมก็จะมารีวิวที่เหลือนะจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็เหลือ2อย่างนะครับอันแรกคือซื้อขนมนะครับอันที่2ก็คือการล็อกตัวนะครับไม่ให้ถูกขายง่ายๆนะเพราะว่าผมขายไปหลายรอบแล้วนะครับไอตัวดีๆนะเพราะว่ากดผิดนะกดเยอะเกินไปนะมั่วกดลืมนะหลงชินนะเสร็จเลยนะครับเราสวยเลยนะครับช่วงนี้ผมเก็บเร็วพวกนี้อยู่นะครับเร็วตัวน้อยๆนะครับตัวน้อยๆของผมนะครับโอเคครับเริ่มจากอย่างแรกเลยครับฮะ จำได้ไหมครับว่ามันเพิ่มขนนกเต็มมานะครับจาก5เป็น10ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับแล้วมันก็จะผมเซ็งตรงนี้เลยนะครับมันจำกัดจำนวนนะที่ซื้อต่อวันนะครับเนี่ยนะครับใช้เฟรนด์พอยต์ซื้อนะเฟรนด์พอยต์ก็นี้นะครับรับมานะครับใช้เฟรนด์พอยต์ซื้อนะครับที่จริง100นะได้ขนนก1อันแต่มันจำกัดแค่วันละ10นะครับมันก็เลยน้อยมากปกติผมเนี่ยเปิดเมื่อไหร่เนี่ยจะเปิดเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะเพื่อนเยอะเหลือเกินนะครับเยอะจริงๆนะครับเพื่อนเยอะๆดีๆนะเดี๋ยวนี้มันจำกัด10นะไม่เซ็งนะตอนนี้หาคนลุกยากนะครับไม่ไปหาที่ไหนนะครับครับเซ็งนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันคงแก้นะ10พอ10ไม่พอนะน้อยเกินไปนะเออแล้วมันก็จำกัดอันนี้ด้วยนะถ้าใครรู้นะมันก็จำกัดด้วยว่าเราเปิดเฟรนชิปนะกาชาเฟรนชิปได้กี่ครั้งต่อวันนะแต่ผมไม่เคยเปิดเลยนะกาชาเฟรนชิปนานจะเปิดทีนึงนะครับเนี่ยนะครับกาชาเฟรนชิปนะครับก็เปิดได้5ครั้งต่อวันนะเราเปิดให้หมดเลยแล้วกันวันนี้นะเซ็งนะไม่เคยได้ตัวดีเลยนะครับไปยังซูเปอร์ริโอนาด1ดาวนะครับสุดยอดไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ยังดีครับแต่งดีนะครับ1ดาวก็มาทำไมนะเปิดไปเถอะนะครับยักษ์ชาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยักษ์ชาเบลล่ามาทำไมครับหายหมดครับตัวนี้น่าใช้ได้น่าจะนะน่าจะจำไม่ได้นะเพราะตัวเร็วน้อยผมไม่ค่อยได้สนใจแล้วสนใจตัวเร็วเยอะอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะเป็นงั้นนะโอเคครับก็หลังจากไปรีวิวนี้เราก็ไปรีวิวไอ้อะไรวะการล็อกตัวละครครับล็อกตัวละครไม่ยากนะง่ายๆนะแค่ล็อกครับดูตรงนี้ครับถ้าตัวไหนล็อกแล้วนะไม่ดูตรงนี้ครับตรงนี้ที่ผมเห็นไหมตัวนี้ไอ้แกะนะครับแกะข้างบนนะทางขวามันจะเป็นรูปกุญแจล็อกเรียบร้อยแล้วนะถ้ายังไม่ล็อกมันจะเป็นตัวไอนะครับจะล็อกตอนนี้แหละนะครับวิธีล็อกคือเข้าไปนะครับกดตรงนี้นะทางขวาล่างนะใกล้ๆเพิ่มระดับนะครับต้องการล็อกเรนเจอร์นี้ให้ขายไม่ได้หรือไม่ต้องการนะครับก็ล็อกไปก่อนนะจะได้ไม่หลงขายนะพอกดอีกทีนึงจะขายหน้าเรนเจอร์ที่ล็อกเราเนี่ยครับก็เลยขายไม่ได้ครับขายไม่ได้นะครับถ้าเราจะปลดล็อกพวกเหมือนกันนะกดที่เดิมนะเราก็จะปลดล็อกนะครับเราก็ล็อกตัวยี่เร็วเยอะของเราไว้นะครับไม่ให้ถูกขายครับขอโทษนะครับเพิ่งอาบน้ำมาสระผมลืมเช็ดหัวนะครับเซ็งเลยไม่เป็นไรคันคอส่วนใหญ่พวกเลวเยอะผมก็ล็อกไปหมดแล้วนะครับยังไม่หมดหรอกนะครับยังเหลืออีกเยอะครับต้องล็อกนะครับช่วงนี้ผมก็มีตัวนี้มานะครับตัวโบนี่นะครับกับนักมวยสีชมพูนะครับราวนักมวยสีชมพูกับนี่นะครับโคนี่แม่มดพูดสดใสนะผมก็จะเอาตัวนี้ก่อนนะเพิ่มให้มันได้ถึงอัปเกรดให้ได้นะเพราะว่าผมอยากได้นั่นไอ้แม่มดนะครับตัวพิเศษนะครับพูดง่ายๆงั้นแหละครับโอเคครับแม่มดตัวที่มันยิงพื้นที่รับตัวฮาโลวีนนั่นแหละครับถ้าตัวล็อกนับจะรวมได้อยู่นะแต่ว่าขายไม่ได้นะลองไปดูนะครับว่าตัวล็อกรวมได้หรือเปล่าครับหมดไอ้ดีเร็วเต็มเลยอะเต็มแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะอัปเกรดเมื่อกี้ลืมอัปเกรดครับกี่3ดาวใช่หรือไม่ไหนวะนี่นะครับ
ลืมอัปเกรดผมอยากอัปเกรดได้สกอตตัวที่ไม่มีโล่แล้วจะได้มีโล่2ตัวนะต่อไปครับ yes มีโล่2ตัวละอะไรแล้วอัปเกรดพวกนี้แหละต่อไปครับ yes โอเคนะผมก็จะเอาตัวนี้นะมาหาตัวอะไรนะมาปั๊มให้ตัวนี้หน่อยนะครับเลยมากครับเนี่ยล่ะนี่นะครับปั๊มรับเพิ่มระดับกันเอาตัวไหนมาปั๊มดีล่าสุดครับเมื่อกี้ตัวเบลล่ารับเต็มแล้วนะครับไปปั๊มเลยครับเดี๋ยวผมจะล็อกก่อนนะค่อยปั๊มดูซิมันจะได้หรือเปล่าล็อกก่อนแล้วกันแล้วค่อยปั๊มโอเคล็อกก็ปั๊มไม่ได้นะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเอามันหายทำให้มันหายไปไม่ได้แล้วต้องกดล็อกซะก่อนยิงเซซตัวนี้ก็รวมไปเถอะนะครับมาแล้วนะไม่ค่อยเยอะมากนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับผู้เล่นนะผู้เล่นไปหาตีเพื่อนๆซะก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องเอาตัวเทพขึ้นมาก่อนนะครับจะได้ตีเพื่อนได้นะครับไม่งั้นสู้ไม่ไหวนะครับพวกนี้เก่งนะครับก็มีก็เต็มละโอเคผมมีหลายตัวนะพวกนี้นะเฮ้ยลืมแล้ว30แล้ว40 80แล้วครับตัวนี้นะต้องมวยชิงภูมิของเรา เอาตัวเทพมาไว้กันนะครับไม่ว่ากันนะครับตีเพื่อนนะตีเพื่อนสำคัญนะสำคัญตีเพื่อนสำคัญนะต้องใช้ตัวไหนบ้างตัวนี้นะตัวนี้เอาไปก่อนนะไม่ว่ากันนะครับตัวไหนเทพตอนนี้ผมก็รอไอ้นี่อยู่นะครับรอตัวนักแม่มดสีชมพูนะครับอัพไปนะครับอัพให้เต็มนะพอเต็มปุ๊บผมระเบิดเวทมนต์นะผมต้องการมากนะครับพออัพเต็มปุ๊บผมก็จะเอานี้4ตัวเนี่ยใส่ยัดทันทีนะครับ7ดาวนะครับจะได้เต็มๆนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ดูก่อนครับแม่มดโอ้ยไทยไม่ใช่ตีเบานะไม่มีโล่ด้วยไม่เอาซอนเราก็เริ่มเทพแล้วครับซอนใช้ได้นะครับ3ล้านพลัง20ล้านนะครับผมจะใช้3ล้านแล้วกันนะ 30,000 ดูมันเหมือนน้อยนะจริงมันก็เยอะเหมือนกันนะแต่จริงในนี้ความจริงคือมันยังเยอะนะครับเป็นไรนะสโลตัวหนึ่งนะสโลสำคัญสโลก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะสโลนะครับแล้วก็เบลล่านะครับก็เป็นโล่ป้องกันเรา8วินะ8วิสำคัญครับแต่เราเบลล่าเราเฮ้เบลล่าให้เบลล่าให้ไปไหนสกอตกี่วิวะอยากรู้เหมือนกันโล่8วิเหมือนกันนะครับเบลล่าหายเดี๋ยวดิเบลล่า5ดาวเหรอไม่น่าใช่อย่าบอกนะว่าเราขายไปแล้วเบลล่าหายเบลล่าหายจะตีเพื่อนยังไงนะแบบนี้หายไปไหนวะสร้างมั่นนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้มันบุกตรงนี้ได้ไงวะโอเคครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปตีเพื่อนดีกว่าเรานะครับกว่าจะได้ทำอะไรนะ8นาทีกว่านะครับโอ้โหวันนี้นะก็กลับมาดึกหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ทำงานเยอะนะทำงานหนักนะครับกลับมาไม่ค่อยมีเวลาอะไรหรอกนะครับยังไม่ได้ดูการ์ตูนเลยนะครับเล่นเกมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับขนาดออโต้ยังยากเลยนะครับตอนนี้นะปกติผมจะออโต้นะครับเก็บเลเวลนะพวกด่านเกี่ยวกับประมาณปกติผมจะเก็บเร็วดาดนี้นะครับจะไปดูนะว่าผมออโต้ไงนะครับปกตินะครับด่านหัวหน้านะครับจะได้ EXP เยอะกว่าด่านธรรมดาประมาณเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเทคนิคการเก็บเร็วก่อนนะครับไปแล้วกันนะครับเทคนิคการเก็บเร็วนะครับโอเคนะครับลองไปเทียบกันนะครับ2อันนี้นะครับผมจะเล่นลาดด่าน189กับ188ครับดูนะครับว่าด่านไหนจะได้ EXP เท่ากันนะครับครับผมมีคูณ2นะครับลืมบอกครับปกติผมจะออโต้นะครับถ้าตัวเทพมาออโต้ได้แน่นอนนะครับถ้าเทพพอนะครับครับออโต้
แซบไปแล้วแซบไปแล้วจะมาโยนถังกระถางมาทำไมกระถางกระถางบองเพชรก็กลัวเหรอกระถางบองเพชรก็กลัวเหรอฟาดอะไรลูกฟาดอะไรโอ้ฟาดอะไรสบายครับแบบแป๊บเดียวครับออโต้นะก็นั่งทำให้ถูกไปก็ออโต้ไปเรื่อย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 นะครับยังได้ได้นะครับแป๊บเดียวนะไปดูนับได้อีกกี่เท่าไหร่ครับไปดูครับ15372ครับ15372จำไว้ครับโอเคนะครับคราวนี้ไปดูด่าน189นะครับว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนนะครับเมื่อกี้15372ใช่ไหมรอบนี้จะได้เท่าไหร่ครับไปดูกันนะครับ ก่อนที่ไปทื่อเพื่อนนะครับไม่นี่สบายเอาลืมกดออโต้ด่านนี้สั้นเว้ยหมดแล้วนะครับเพราะว่านานแล้วนะครับที่ผ่านที่ผ่านมานานแต่ว่าเร็วกว่าเยอะครับเร็วดับหน้าเยอะแต่ว่าถ้าใครมีคนนกไม่พอนะก็น่าจะเอาที่มันได้มากกว่าแบบแค่14,000เองนะครับเล่น15,000เพราะว่าดับหน้าเนี่ยมันดีกว่านะมันจะให้เยอะกว่านิดนึงครับนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงนะครับประมาณนั้นนะครับจีบเลยครับนิดนึงนะครับไปดูนะว่าเราถ้าเราเทพตัวผมจะออโต้ได้ถึงด่านไหนครับผมจะลองออโต้240ได้หรือเปล่าน่าจะอยากได้นะ240ถ้าไม่จำไม่ผิดนะน่าจะอยากได้เพราะผมไม่ได้เอาตัวผมไม่ได้เอาชุดใหญ่ผมมาออโต้หรอกครับก็จะออโต้พวกที่มีต้องเก็บเลเวลด้วยนะครับก็จะออโต้ที่ด่านเมื่อกี้อะไรนะครับ188นั่นแหละนะครับตีหัวโต้แถวๆนั้นครับตัวอะไรวะโคนี่นะที่มันยิงได้นะตัวนี้นะครับตัวนึงครับแล้วที่เหลือก็เป็นตัวอื่นไปนะสีดาว5ดาวผสมกันไปสู้ได้นะครับดาบ184โอ้สู้ได้เว้ยเราใช้เวลานานนิดนึงครับไม่เร็วเลยพวกนี้ดูก่อนว่าเราโรเจงแล้วเราจะเจอตัวอะไรบ้างโรเจงบินมาอย่างเร็วนะครับ3 เท่าไม่กลัวแล้ว3 เท่าโรเจงไม่ได้8วินาทีเลยว่า EFP ได้เท่าไหร่รอบนี้18เพิ่มใหม่3,000ไปตีเพื่อนกันนะครับคราวนี้นะก็ปกติว่าจะตีผมว่าจะตีแถวด่านนั้นนะ184นะครับช่วงนี้เพื่อนๆก็จะมาคากันอยู่ถ้าแน่จริงบุกมาเลยปักนี่ชื่ออะไรนะไพมอนนะครับถ้าแน่จริงก็บุกเข้ามาสิกำลังบุกไปแล้วต่อไปจะเป็นด่านอะไรเมื่อกี้นะในกาวงกฏนะครับในกาหมุนกลับนะแล้วก็ด่านอะไรวะเมืองใต้น้ำครับขึ้นอวกาศแล้วไม่ลงใต้น้ำได้ไงวะไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องสนใจอะไรมากมาตีเพื่อนดีกว่านะมันกว่าครับหารังแกเด็กก่อนนะครับเรารังแกไผ่ดีคนนี้ไม่เคยรังแกเลยครับอีกวิดนะครับอีกกิวอีกวิดหรือเปล่านะครับมาดูนะก็รังแกก่อนซะหน่อยนะครับรังแกซะหน่อยนะครับนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชอบรังแกเด็กนะครับส่งไปลูกสองตัวนี้มาดีนินจาก็นินจาดีฟาดโคบี้ฟาดโคบี้เอาแปดนี้ไปแล้วก็อันนี้ไปเกิดมาแล้วลูกกับหลับพี่ไปอ
ฆ่าได้เหรอฆ่าได้เหรอสายเงือกดูนะดูนะเรียบร้อยนะครับแบบนี้ของมันข้างหลังเราเยอะอ้าวมันจะเล่นอันนี้เหรอเนี่ยตีครับยังได้ 1,000 เลยนะครับต้องเล่นสู้ก่อนครับวิชนะไปแล้วครับสบายนะครับแกงเด็กนี่ชอบนะครับผมวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเลยเมื่อกี้จามไป 2-3 ทีนะครับเสียงเปลี่ยนเลยทันทีนะครับเป็นการต่อสู้กันนะสักรอบก่อนนะครับสั่นหัวจนมึนครับนะครับแล้วออกจากตัวไปให้หมดครับเออชนะแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยปกติคนรถสายลุงผมจะมาเก็บเลโอนะครับตอนนี้นะก็มาเล่นอะไรวะไม่รู้จบนะครับได้อีกเสีย 40,000 นะครับอย่างเยอะนะครับแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับออโต้ได้ก็ดีนะครับผมก็จะมาไว้เก็บอันนี้อย่างเดียวนะครับเก็บเลโอนะครับตีเพื่อนต่อนะครับไหนเพื่อนคนไหนมาใกล้ๆแล้วเอาไหนมาเริ่มมาใกล้รัศมีผมจะเริ่มตีแล้วนะครับตรงนี้แหละคนเยอะดีนะครับโอ้คนเร็วน้อยเกินนะครับน้อยเกินผมตี 2-3 ทีก็เรียบร้อยแล้วนะไม่เอาดีกว่าต้องเล่นคนสู้คนที่เก่งกว่านะครับใครเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์มาใหม่ๆนะครับจะตีคนนั้นแหละนะครับผมยังไม่ซุปเปอร์มาสเตอร์นะครับมาใหม่หรือเปล่าใหม่หรือเปล่ากว่าจะถึงซุปเปอร์มาสเตอร์นี่ยากมากนะไม่รู้คนเขาไปถึงได้ยังไงนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นอะไรหรอกว่าถ้าผมเล่นเยอะผมก็คงถึงหรอกไปตีคุณคิวกันนะครับซุปเปอร์มาสเตอร์หรอแกคิดว่าแกสู้ฆ่าได้เหลือรู้สึกว่าเขาจะเทพเหลือเกินครับเฮ้ยแต่ว่ามีชุดเดียวทำไมไม่มีชุดดีนะครับแปลกแฮะต้องเล่นเกมเร็วนะครับเราช่วงคนเก่งนะต้องเล่นเกมเร็วเท่านั้นนะครับเอาตัวเองไปฆ่าตัวเองนะคุณคิวจัดการเลยลูกไปนะครับเราว่าอัพให้เต็มก่อนครับเต็มแปดแล้วไม่ว่ากันจัดไกลไว้มาเลยมาแน่จริงบาสโก้ไปแล้วเริ่มไปแล้วตายนี่ฐานคาจีฐานคาจีเอส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 ชนะครับดีเขาไม่ใช้ของนะก็เขาใช้มาดะเมื่อกี้ครับผมแพ้เลยนะครับเดียวมีโอกาสแพ้สูงเลยนะครับไปดูอีกคนก็ผมก็ไม่มีเพื่อนๆทุกคนหรอกนะที่แอดผมนะเพราะว่าถ้าผมไม่แอดกลับมันจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าผมแอดกลับไม่ได้นะเพราะว่าผมแอดกลับนะเพื่อนผมเยอะมากครับไลน์มันให้เต็มแค่ 5,000 นะตอนนี้เพื่อนผมประมาณ 2-3,000 แล้วครับแอดอะไรใครไม่ได้แล้วนะไม่อยากแอดแล้วนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถแอดชื่อผมนะเพื่อที่จะไปช่วยได้นะครับผมก็บางทีก็จัดทีมเทพๆไว้บางทีไม่จัดนะครับก็อย่าว่ากันนะครับเก็บเลเวลอยู่นะครับ Yes I can do นี่แหละวันนี้แหละไอ้นอนโอ้โหเจอแบบนี้ผมจะสู้ได้มั้ยเนี่ยเอ็ดเวิร์ดสุดเซ็กซี่หัวหน้าตี 90,000 เลยอ่ะเนี่ยแหละตัวนี้แหละผมอยากได้ระเบิดเวทมนต์นะครับทำลายพื้นที่นะครับ 250% นะหรือ 2.5 เท่านั่นเองครับเป็นเวลา 28 วินานมากนะครับเอาไว้ใช้เล่นไอ้นี่นะครับอะไรไม่รู้จบจะได้ดีมากนะครับลำแสงพิทักษ์นะครับมิวนะครับบางเทพทุกตัวเลยแบบนี้จะสู้ได้หรือเซรีน่าน้ำแข็งนะครับตี 20,000 ไม่เท่าไหร่เซรีน่าแข็งอยากได้ตัวนี้แหละนะครับเบานักสืบนะโล่14วินะครับ2เท่าเกือบ2เท่าของตัวเลยนะเบลล่าเลยนะครับตัวนี้ก็ยังปกติเลยตัวเดิมตัวนี้ผมก็ชอบนะอยากได้เหมือนกันนะครับเอริก้านะครับแต่ก่อนเป็นตัวที่เทพมากนะเพราะยิงแต่ยูนแต่ใกล้นะไปเลยครับพวกนะพอจะลงนะนานมากนะต้องเล่นเกมเร็วเหมือนเดิมนะแบบนี้นะสู้ไม่ได้นะครับถอยใกล้ฐานใกล้ฐานไกลวะมาแล้วเว้ยฐานไปก่อนเลยแบบนี้ครับYeah.
ว่าทางเขาคงจะแตกง่ายนะไม่งั้นผมลำบากจะบาเดอร์ก่อนนะครับชนะแล้วนะแบบนี้ถ้าเขาใช้ซูเปอร์บาเดอร์มาเมื่อกี้นะผมแพ้เลยนะว่าซูเปอร์บาเดอร์มันจะเพิ่มพลังฐานด้วยนะครับชนะไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็รอไว้ด่านใหม่มานะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะว่างทำหรือเปล่านะเพราะพรุ่งนี้ผมติดงานเยอะแหละนะครับมันมีงานผมต้องไปตอนดึกๆนะครับก็ผมอาจจะไม่ได้ทำนะพรุ่งนี้นะครับก็ต้องดูก่อนครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่าครับถ้าทำได้คงขึ้นผมก็คงทำตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับแต่กว่าตีหนึ่งตีสองกว่าจะอัพกว่าจะอะไรนะก็ใช้เวลานะแต่ก็เจอกันใหม่ครับในวิดีโอข้างหน้าครับแต่ในวิดีโอเกมนะเป็นเดอะเน็กซ์ซูนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ